มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ค่ะและกลุ่มธุรกิจในเครือ CP สนับสนุนกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเดินหน้าพัฒนาป่านสอนนารายสู่งานหัตถกรรมสร้างรายได้ของคนในชุมชนได้แบบครบวงจรค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้สนับสนุนโรงเรือนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีด้วยติดตามเรื่องราวดีๆทั้งหมดนี้ได้กับคุณธันรมนไพศาลสุนทรกิจค่ะพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายอภัยชนวัชรสินธุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทนายจอมกิตติศิริกุลกรรมการมูลนิธินายสมคิดวรรณลุกขีรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือ CP ให้การต้อนรับโดยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตป่านสอนนารายของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์สู่สินค้าหัตถกรรมสร้างรายได้ซึ่งกระบวนการผลิตเริ่มจากการตัดใบป่านรีดให้เป็นเส้นใยสีขาวล้างน้ำตากแดดให้แห้งนำเส้นใยมาถักเปียตกแต่งให้สวยงามย้อมสีและเย็บขึ้นรูปจักสานรังสรรค์ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบทั้งกระเป๋าหมวกรองเท้าและไม้กวาดสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่โดยองคมนตรีได้ให้เกียรติตั้งชื่อรุ่นกระเป๋าสานสอนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสหกรณ์ด้วยและเพื่อสร้างต้นน้ำเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนมูลนิธิจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนปลูกต้นป่านสอนนารายเพื่อทดแทนแปลงที่เสียหายบนพื้นที่กว่า5ไร่จำนวนกว่า 16,000 ต้นเราได้มาสนับสนุนสหกรณ์หุบกระพงซึ่งแต่เดิมเนี่ยที่นี่มีการรวมกลุ่มนะครับในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็คือป่านสอนนารายแต่เราก็ทราบจากทางสมาชิกสหกรณ์ว่าในวันนี้เรื่องของการปลูกต้นป่านสอนนารายนี้เนี่ยก็มีจำนวนลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆครับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจึงได้เข้ามาสนับสนุนการปลูกป่านสอนนารายซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นน้ำของการผลิตนะครับแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรนอกจากนี้ได้ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงเพื่อให้นักเรียนได้กินอาหารกลางวันที่มีประโยชน์สร้างทักษะอาชีพรายได้ให้กับเยาวชนและคนในพื้นที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทนะครับเรามีภารกิจหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการส่งเสริมทางด้านอาหารกลางวันนักเรียนนะครับในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในวันนี้ก็มีโอกาสได้มาส่งมอบโรงเรียนไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันที่สนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CTF นะครับให้แก่โรงเรียนบ้านหุบกระพงแห่งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่930นะครับโครงการนี้ก็พิสูจน์ให้แล้วนะครับว่า30กว่าปีเนี่ยทำโครงการอาหารกลางวันนะครับเด็กนักเรียนมีไข่กินนะครับโรงเรียนมีรายได้นะครับทุกคนก็ได้เรียนรู้นะครับเรื่องของอาชีพการเลี้ยงไก่นะครับจะออกไปทำก็ได้ชาวบ้านก็มาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือโครงการนี้สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เกิดความยั่งยืนนะครับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทได้ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรขยายธุรกิจป่านสอนนารายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอาทิการปลูกทดแทนแปลงป่านสอนนารายบริหารจัดการแปลงปลูกเพื่อรักษาผลผลิตเส้นใยป่านสอนนารายให้คงที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คงมาตรฐานสินค้าโอท็อปรวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อต่อยอดยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่12สิงหาคม2514
ซึ่งได้รับพระราชทานคำแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้นำป่านศรนารายณ์มาใช้ประโยชน์ด้านการจักสานเพื่อเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนสามารถสร้างอาชีพรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนธรมนไพศาลสุนทรกิจสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ